ผยสเปคหน้าจอ Oppo Find X8 Series ทั้ง3รุ่นคมชัดสูงสุด 2K มีทั้งรุ่นจอแบนและโค้งไมโครเคิร์ฟมีข้อมูลว่า Oppo Find X8 Series ว่าที่ตระกูลระทงรุ่นใหม่จากทาง Oppo ว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แล้วครับซึ่งคาดว่าจะมาในเดือนตุลาคมนี้และอาจจะมาพร้อมด้วยกันทั้งหมด3โมเดลหลังจากที่ Find X7 Series มีเพียง2รุ่นคือ Find X7 และ Find X7 Ultra ซึ่งการมาทั้ง3รุ่นของรุ่นใหม่ก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นจากการที่จอแม่นอย่าง Digital Chat Station ได้โพสต์สเปคหน้าจอครบเลยครับโดย Digital Chat Station ได้โพสต์บนไวโบว่า Find X8 Series จะมีหน้าจอที่ต่างกันบางจุดทุกรุ่นตั้งแต่ Find X8 ที่ใช้หน้าจอแบนความเร็ว 1.5K ส่วนรุ่น Proจะใช้จอโค้งความละเอียด 1.5K เช่นกันครับและในรุ่น Ultra จะได้เป็นหน้าจอโค้งและขยับความละเอียดมาเป็น 2K นอกจากนี้โพสต์ของ Digital Chat Station ยังเผยถึงต้นแบบหน้าจอของทั้ง3รุ่นนี้ว่าใช้จากบริษัท Tianma Micro Electronic และ Peking Oriental Electronic ที่สำคัญหน้าจอแบบ 2K 8T LTPO ของ BOE ยังเป็นวัสดุการพิมพ์แบบใหม่ช่วยให้พัฒนาในเรื่องของคุณภาพความสว่างการลดความสว่างหน้าจอและได้ขอบจอที่บางลงแบบอัลตร้าติลทั้ง4ด้านด้วยครับโดยการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนตระกูลนี้คาดว่าจะประเดิมด้วย2รุ่นก่อนคือ Find X8 และ Find X8 Pro ในเดือนตุลาคมนี้ตามด้วย Find X8 Ultra ในเดือนมกราคมปี2025ครับ